This is Gamma Podcast Transformational Leadership กับมงคลลุสมฤทธิ์ Presented by Gamma Thailand Leader of Today and Tomorrow มีคนมากมายที่คิดจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้แต่มีคนเพียงน้อยนิดที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตนเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Gamma Podcastพอดแคสต์ที่จะชวนคุณพูดคุยเกี่ยวกับการบริหารการจัดการและความเป็นผู้นำคุณอยู่กับผมมงคลรุ่งสำลิดครับขณะที่ผมกำลังอัดพอดแคสต์อยู่ขณะนี้นะครับเป็นช่วงของต้นเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเวลาที่เราต้องกักตัวอยู่บ้านไปเป็นเวลาเดือนกว่าๆแล้วนะครับสำหรับตัวส่วนตัวผมเองนะครับหลายๆคนออกจากบ้านไปทำงานอาจจะไม่ค่อยสะดวกนักไม่ว่าในเรื่องของการเข้าพบลูกค้าหรือเข้าพบนะครับบุคคลที่จะชวนมาร่วมงานด้วยกันกิจกรรมต่างๆที่ร่วมประชุมต่างๆเราก็คงไม่ได้มีโอกาสใช่ไหมครับที่มาเจอหน้าเจอตากันก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าขณะนี้มันผ่านเวลามาแล้ว1เดือนกว่าๆเกือบ2เดือนแล้วล่ะนะครับแล้วเราก็รู้ว่ามันอาจจะนะครับสถานการณ์ก็คงเป็นสถานการณ์ที่อาจจะต้องอยู่ในเวลาแบบนี้อีกต่อไปอีกสักระยะเวลาหนึ่งครับก็ต้องบอกว่าอยู่บ้านเพื่อชาตินะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับก็เป็นการหนึ่งที่เป็นความรับผิดชอบส่วนตัวเราเองและก็รับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะครับก็มาตรการต่างๆก็เริ่มจะผ่อนคลายลงบ้างแล้วนะครับแต่ก็ต้องอยู่ด้วยความระมัดระวังและตั้งการ์ดสูงไว้ก่อนครับยังประมาทไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมได้เขียนบทความนึงให้กับน้องๆในบริษัทของผม WTC Group ครับแล้วผมก็พบว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านก็วันนี้เราอยากมาเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าผมคิดอย่างไรบ้างนะครับกับสถานการณ์จากนี้เป็นต้นไปเรามาเริ่มต้นรีสตาร์ทความคิดรีสตาร์ทการทำงานให้กับตัวเองใหม่ครับเราไม่ต้องรอหรอกครับให้โควิดหายไปหมดแล้วแล้วค่อยมารีสตาร์ทผมว่ามันสายเกินไปแล้วสถานการณ์ที่ว่ามันจะหายไปหมดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่ครับเราก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสไหมที่นะครับที่มันจะกลับมาครั้งที่สองครั้งที่สามอาจจะเปิดอาจจะปิดเหมือนในต่างประเทศซึ่งเราภาวนานะครับว่าไม่ให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นเราภาวนาว่าประเทศไทยเราต้องยอมรับว่าด้วยนะคุณหมอโดยสาธารณสุขต้องบอกว่าเป็นฝีมือมากๆเป็นระดับต้นๆของโลกเลยครับที่เราควบคุมมาตรการเหล่านี้ได้นะครับแต่ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนั่นครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่ครับเริ่มต้นรีสตาร์ทตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะครับผมมีแนวคิดอะไรบางอย่างนะครับผมบอกว่าช่วงเวลาแบบนี้คือช่วงเวลาสำคัญครับสำหรับหลายๆคนที่ต้องรีบหรือฟื้นหรือฟื้นฟูนะครับรักษาพลังความคิดพลังจิตใจตัวเองโดยเฉพาะพลังทัศนคติครับนะครับให้มันเข้มแข็งให้ได้เพราะฉะนั้นครับในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยวิกฤตนะครับในฐานะเขาเรียกว่า crisis management เนี่ยเป็นทักษะหนึ่งของผู้บริหารหรือผู้นำองค์กรครับเราพบว่าเมื่อเกิดสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งจะมีคนกลุ่มอยู่3กลุ่มเสมอครับกลุ่มแรกคือเขาอาจจะแพนิคในช่วงเริ่มต้นแต่เขารีบฟื้นรีบทำนะครับเขาพยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์แล้วยอมที่จะปรับตัวอย่างรวดเร็วในที่สุดครับคนกลุ่มนี้ปรับตัวได้ก่อนชาวบ้านเขาเลยครับแล้วเริ่มต้นลุยแล้วก็พบว่าเมื่อเขาเริ่มต้นลุยแล้วเริ่มต้นทำแล้วเขาเกิดพบว่าเขามีโอกาสบางอย่างที่ไม่เคยคาดคิดครับมันดีเกินกว่าหรือดีกว่าที่เขาคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนี่คือคนกลุ่มแรกครับซึ่งกลุ่มนี้คือกลุ่มแรกที่จะรอดในทุกธุรกิจทุกองค์กรนะครับกลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มที่ตามมาครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่เห็นครับเห็นกลุ่มแรกเขาทำพอเห็นก็เอ๊ะเขาทำได้นี่เราลองทำดูดีไหมพอเริ่มต้นทำสักพักหนึ่งใหม่ๆก็เหมือนเดิมครับอาจจะไม่ค่อยคล่องแต่พอทำอีกสักพักหนึ่งแล้วเขาพบว่าเราก็ทำได้เหมือนกันกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ตามมาเป็นกลุ่มที่2ครับแต่ว่าในทุกองค์กรทุกธุรกิจจะมีคนกลุ่มที่3เสมอครับกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ยังแพนิคไม่เลิกครับแล้วก็ยังนะครับห่อเหี่ยวจิตใจอยู่แล้วก็มองไม่เห็นอนาคตเลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปบางคนก็พลอยกลัวมากนะครับก็ไม่ทำอะไรเลยนะครับแล้วก็ได้แต่บางทีแล้วก็ส่งข้อความลงไปในกลุ่มไลน์ต่างๆหรือตามโซเชียลมีเดียนะครับระบายความในใจนะครับหรือแสดงออกถึงความท้อแท้หมดกำลังใจกลุ่มเหล่านี้นะครับกลุ่มที่3เนี่ยแน่นอนที่สุดครับจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเหยื่อของวิกฤตครับนั่นที่สุดนะครับวิกฤตแบบนี้มันไม่มาครั้งเดียวแน่ๆครับมันจะมาอีกมันอาจจะเป็นรูปแบบอื่นๆก็ตามแต่เมื่อมาอีกคนกลุ่มที่3ก็จะโดนอีกครับผู้ฟังพอดแคสต์ทุกคนผมเชื่อว่าทุกท่านเป็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ครับวันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราจะรักษาหรือฟื้นฟูตัวเราเองเราควรทำอะไรได้บ้างในช่วงเวลาแบบนี้นะครับนี่คือคำที่ผมลองรวบรวมดูแล้วกันนะครับว่า
ที่ถ้าเราจะรีสตาร์ตตัวเองนะครับให้ลุกขึ้นมาใหม่เราต้องรีสตาร์ตตัวเองอย่างไรบ้างอย่างแรกครับข้อที่1ครับผมอยากแนะนำเลยก็คือหลีกเลี่ยงทัศนคติลบหรือเรื่องราวเชิงลบครับที่ทำให้เราพลังตกนะครับเลือกเติมความคิดบวกพลังบวกให้กับตัวเองทุกวันครับคือในเวลาแบบนี้เราต้องเลือกเสพความคิดนะครับพลังลบพลังแห่งความท้อแท้สิ้นหวังมันมีอยู่รอบนะครับเป็นพิเศษรอบๆตัวเราเลยครับต้องบอกงี้ครับหากเราคิดจะช่วยใครเนี่ยเราจำเป็นต้องดูแลความคิดและทัศนคติของตัวเราเองให้ดีก่อนครับอยากจะเชิญชวนทุกคนครับว่าทุกวันจงหาและแบ่งปันความคิดดีๆให้กับผู้คนรอบข้างอย่างน้อยวันละ1ไอเดียดีมั้ยครับเรามาสร้างสังคมอุดมเรื่องบวกสร้างสังคมอุดมเรื่องดีๆได้มั้ยครับเราแบ่งปันเรื่องดีๆให้คนใกล้ตัวท่านวันละ1เรื่องตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังฟังพอดแคสต์ให้จบลองหาเอาลองหยิบนะครับโทรศัพท์มือถือของท่านขึ้นมาส่งไลน์บทความดีๆส่งความคิดดีๆหรือกำลังใจดีๆให้กับคนสัก1คนได้มั้ยครับพอยิ่งคุณให้คุณจะยิ่งได้รับยิ่งให้กำลังใจผู้อื่นเราจะยิ่งได้กำลังใจยิ่งให้ทัศนคติบวกกับผู้อื่นเราจะได้ทัศนคติบวกครับในเวลาแบบนี้ผมว่าโซเชียลมีเดียหลายๆอย่างมันบั่นทอนจิตใจเราเหมือนกันนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ลดละเลิกครับลดละเลิกเรื่องราวเรื่องลบไม่ต้องฟังซะบ้างมันก็ไม่เห็นเสียหายอะไรจริงไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องดูแลความคิดและจิตใจตัวเองให้ดีเรื่องนี้คือเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งในส่วนตัวผมนะครับเพราะผมมองว่าถ้าจิตใจเราไม่มั่นคงความคิดเราไม่แข็งแรงยากครับที่จะทำอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นได้เพราะความสำเร็จทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากความคิดและจิตใจก่อนเสมอครับข้อที่2ครับทุกวันครับทุกวันเนี่ยคิดที่จะให้ฮะผมบอกว่าวันนี้ในธุรกิจของเราเนี่ยมีคนหลายๆคนถามผมตลอดเวลาว่าคุณมงคลทำอย่างนี้จะขายได้ยังไงเวลาแบบเนี้ยจะมีโปรดักชันเข้าทีมได้ยังไงเวลาแบบนี้น้องๆไปทำงานไม่ได้เลยจะมีผลผลิตได้ยังไงทุกท่านครับไม่ใช่ผมไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับแต่ผมอยากให้คำแนะนำเล็กๆครับเวลาแบบนี้เราต้องลืมเรื่องนี้ชั่วคราวครับลืมเรื่องนี้ชั่วคราวแต่ไม่ใช่ว่าลืมแล้วไม่ต้องทำนะครับไม่ใช่นะครับลืมเรื่องนี้ชั่วคราวครับเวลาแบบนี้เนี่ยคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะสร้างบัญชีออมใจครับสร้างบัญชีออมใจกับผู้คนสร้างบัญชีออมใจกับน้องๆพวกเรานะครับด้วยความระลึกถึงด้วยความห่วงใยของเล็กๆน้อยที่ส่งไปให้คำพูดดีๆกำลังใจดีๆที่มอบให้ไม่ว่ากลุ่มลูกค้าเราก็เช่นเดียวกันครับเขาก็ต้องได้รับการบัญชีออมใจจากเรานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าต้องเป็นการให้อย่างต่อเนื่องด้วยให้จนเขาจำเราได้มันไม่จำเป็นที่ต้องให้ของราคาแพงไม่เกี่ยวนะฮะมันเป็นเรื่องดีๆที่เราจะให้กับคนให้ความห่วงใยคนให้การช่วยเหลือคนสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะสื่อออกไปครับเรากำลังสื่อถึงความห่วงใยเรากำลังสร้างบัญชีออมใจแล้วบัญชีออมใจวันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยครับในอนาคตคุณไม่ต้องห่วงหรอกครับเรื่องยอดขายคุณไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าไม่รู้จะไปขายใครในที่สุดครับบัญชีออมใจเมื่อมันใหญ่มากพอเนี่ยมันจะส่งผลกลับมาหาเราแน่นอนแต่แน่นอนที่สุดครับเราคงไม่ทราบนะครับว่าบัญชีออมใจของเราจะเต็มเมื่อไหร่ครับหน้าที่ของเราคือเติมไปเรื่อยๆเท่านั้นเองทำให้การทำบอกกับคนทุกคนที่อยู่รอบตัวเราครับว่าเราคิดถึงเขาเราห่วงใยเขาข้อนี้สำคัญมากๆนะครับในช่วงเวลาแบบนี้ต้องบอกงี้ครับว่าในวันที่คนเนี่ยมีความสุขเขาอาจจะแค่รู้สึกดีแต่ในเวลาแบบนี้ครับใครที่ทำอะไรแบบนี้ให้เขาเนี่ยเขาจะจดจำนะครับทำนะครับทำให้มากขึ้นทุกวันอย่าลืมนะครับความสัมพันธ์ใจสู่ใจสำคัญยิ่งกว่าความรู้ที่เรามีอีกด้วยครับนี่คือข้อที่2ข้อที่3ครับจงทุ่มเทให้มากขึ้นต้องบอกแบบนี้ครับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับไม่ใช่เวลาที่แย่ๆหรือวิกฤตอะไรหรอกครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับมันไม่ใช่เวลาแย่ๆหรือเวลาวิกฤตครับแต่เวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราต้องทำอะไรบางอย่างมากกว่าปกติเท่านั้นการทำเท่าเดิมหรือการปล่อยตัวเองให้ชิลๆนะครับจะไม่ออกผลอย่างแน่นอนครับในเวลาแบบนี้สิ่งเดียวเท่านั้นที่ทำให้คนรอดพ้นและยังคงสำเร็จอยู่คือการดิ้นรนที่มากกว่าปกติต้องดิ้นรนมากกว่าปกติพยายามมากกว่าปกติคิดค้นคว้าหาช่องทางที่จะทำให้เรายังคงเดินไปข้างหน้านะครับคิดค้นคว้าหาช่องทางที่ทำให้เราน้องของเราทีมของเราเดินไปข้างหน้าแม้เดินไปแค่ครึ่งก้าวหรือ1ก้าวก็ยังดีกว่ายืนหยุดหน้าที่เดิมครับเพราะนั้นการดิ้นรนเป็นเรื่องจำเป็นมากๆในเวลาแบบนี้วันนี้เราเห็นคนเยอะแยะมากมายครับที่อยากจะดิ้นรนแต่ไม่มีโอกาสดิ้นรนครับเพราะงานของเขากลายเป็นว่าไม่มีอยู่แล้วนะครับตกงานหรือไม่มีงานทำ
เราเห็นคนแบบนี้อย่างทุกๆวันจริงไหมครับลึกทุกเรื่องราวแต่ก็มีอีกคนหลายๆคนเหมือนกันที่กลับขึ้นมาสู้ใหม่ดิ้นรนใหม่หาทางใหม่แม้แต่ตอนแรกๆเขาอาจจะทำได้ไม่ดีนักแต่เขาก็พยายามปรับปรุงแล้วก็ไม่ยอมจำนนกับมันครับในเวลาแบบนี้ครับคือเวลาที่สำคัญมากๆที่เราต้องทุ่มเทมากกว่าเดิมแน่นอนครับมันไม่ใช่เพียงแค่เท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมการที่อกหักสิ้นหวังแล้วยอมตัวปล่อยตัวเองจมแล้วบอกตัวเองว่านะครับไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันจะดีขึ้นมันไม่มีทางหรอกครับมันคือเวลาที่เราต้องทุ่มเทหนักกว่าเดิมต้องบอกตัวเองแบบนั้นครับสำหรับตัวผมเองในช่วงเวลาแบบนี้ผมทำงานเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับผมทุ่มเทมากขึ้นกว่าเดิมแล้วผมรู้ว่าโดยไม่ต้องสนใจด้วยครับว่าผลจะเป็นอย่างไรเพราะผมมีความเชื่อมั่นตลอดเวลาว่าหากเราทำเหตุถูกต้องผลต้องถูกต้องอย่าลืมนะครับข้อที่3ครับทุ่มเทให้มากขึ้นกว่าเดิมครับข้อที่4ครับใช้เวลาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับต้องบอกตัวเองก่อนครับว่าหลังสถานการณ์แบบนี้หลังเหตุการณ์แบบนี้ผมบอกทุกท่านครับว่าโลกเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับในอุตสาหกรรมตัวแทนประกันช่วยได้ที่ปรึกษาการเงินก็เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันครับนะครับทุกเขาเรียกว่า new normal หรือปกติใหม่จะเกิดขึ้นแน่ๆนะครับหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้เราคงได้เห็นเรื่องราวต่างๆมากมายไม่ว่าเรื่องการเช็คเทคโนโลยีการ work from home นะครับต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่เป็นธรรมดาในโลกอนาคตการนะครับโลกอนาคตที่เราจะเห็นนะครับในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการซื้อขายของผ่านเทคโนโลยีอย่างนี้คุณจะเห็นเราจะเห็นเรื่องของหลายเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับตัวผมเองผมมองว่าในอุตสาหกรรมเราก็เปลี่ยนแปลงครับดิจิทัลเฟสทูเฟสการที่นะครับการดำเนินธุรกรรมหรือการขายโดยที่ไม่ต้องไปพบลูกค้าเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเอามาใช้อย่างแท้จริงการทำงานโดยการประชุมหรืออะไรก็ตามผ่านมอนิเตอร์นะครับผ่านโปรแกรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่วันนี้อำนวยความสะดวกมากมายจะเกิดมากขึ้นการเรียนออนไลน์จะมากขึ้นการศึกษาออนไลน์จะมากขึ้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็น new normal ใหม่แน่ๆวันนี้การที่พบลูกค้าผมเชื่อว่าในสมัยก่อนเนี่ยเรายังคิดเลยนะครับทำยังไงจะพบลูกค้าได้วันหนึ่ง2คน3คนโดยเฉพาะผมเองหรือน้องๆของเราเองอยู่ในกรุงเทพเนี่ยการเดินทางมีอุปสรรคมากๆแต่วันนี้ถ้าเราปรับตัวได้เราพบว่าเราสามารถที่จะคุยกับลูกค้าคุยกับผู้มุ่งหวังวันหนึ่งสองหรือสามคนเป็นไปได้เลยครับหรือมากกว่านั้นก็เป็นไปได้ครับเพราะวันนี้หลายๆคนก็สะดวกนะครับที่จะเจอกันต่อหน้าโปรแกรมเหล่านี้นี่คือสิ่งที่ต้องฝึกครับเราอย่าเพิ่งไปปิดกั้นมันครับว่ามันไม่สะดวกหรอกมันไม่ใช่หรอกใครจะมาเจอกันหน้าจอแบบนี้เขาไม่สะดวกหรอกมันยุ่งยากถ้าเราคิดแบบนี้มันคือคิดตันครับลองดูไม่เห็นเสียหายถ้าคนอื่นทำได้เราทำได้บอกตัวเองแบบนั้นแล้วช่วงเวลาแบบนี้คือช่วงเวลาที่ดีมากๆที่เราจะได้ฝึกทักษะอะไรบางอย่างครับเราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะครับวันนี้เรามีคลาสออนไลน์ต่างๆมากมายให้เราได้เรียนรู้เรามีหนังสือดีๆหลายๆอย่างที่ในเวลาที่ผ่านมาเราไม่มีโอกาสได้อ่านแต่เวลาแบบนี้เรามีเวลาที่ได้อ่านพัฒนาสกิลหรือทักษะใหม่ให้เกิดขึ้นเราได้ฝึกทักษะใหม่ๆได้นอนครับหลังจากผ่านวิกฤตครั้งนี้ลองบอกตัวเองครับเราจะเป็นเราที่ดีขึ้นกว่าเดิมเราจะเป็นเราที่เก่งขึ้นกว่าเดิมเราจะเป็นเราที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมครับข้อสุดท้ายข้อที่5ครับนะครับก็คืออย่าประมาทครับอันนี้คือคำเตือนบอกอย่าประมาทหมายความว่าอะไรครับผมก็ต้องบอกว่าอย่าคิดเด็ดขาดนะครับว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองหรือนะครับเดี๋ยวมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมมันไม่มีทางเหมือนเดิมครับคนที่อยู่ได้ในอนาคตคือคนที่ปรับตัวได้เท่านั้นต้องบอกว่าสถานการณ์แบบนี้หมายความว่าโลกมันบังคับให้เราต้องปรับตัวครับใครจะเชื่อครับว่าการใช้ดิจิตอลนะครับออนไลน์พูดคุยแบบนี้ในการประชุมสมัยก่อนเราก็เคยคิดว่าที่จะเอามาใช้นะครับแต่เราก็ไม่เคยเอามาใช้สักทีนึงแต่วันนี้เราถูกบังคับให้เอามาใช้ทุกคนถูกบังคับหมดครับสมัยก่อนคนสั่งซื้อของออนไลน์เราไม่ค่อยเชื่อเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแต่วันนี้หลายๆคนก็สั่งออนไลน์จนเก่งละเรียบร้อยละนะครับการเทรนนิ่งออนไลน์เราบอกไม่ค่อยได้ผลหรอกครับเพราะคนไม่มีประสิทธิภาพคนไม่นั่งฟังคนไม่ตั้งใจแต่วันนี้เราก็ถูกบังคับเห็นไหมครับบังคับให้มานั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ออนไลน์กันนะครับจะมีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิภาพมันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ดีแล้วเราก็พบว่ามันทำให้เกิดปริมาณที่มากขึ้นกว่าสมัยก่อนด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นอย่าประมาทครับที่จะคิดไว้เหมือนเดิมโลกมันบังคับให้เราต้องปรับตัวครับถ้าเราประมาทพลาดเพียงนิดเดียวเนี่ยเราพลาดแน่นอนครับวันนี้เรายังมีไม่ใช่วันพรุ่งนี้เรายังมีนะครับเตือนตัวเองทุกๆวันนะครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกตัวเองตลอดเวลาว่าเราต้องไม่ประมาทกับชีวิตเราต้องไม่ประมาทวันนี้เตรียมอะไรได้ก่อนเตรียมวันนี้ทำอะไรได้ก่อนทำ
นี่ผมบอกตัวเองแบบนั้นทุกท่านครับต้องบอกขณะนี้ครับเราเดินทางถ้าว่าปีนี้นะครับเราผ่านมาถึงเดือนที่5ของปีปฏิทินละเรามาถึงครึ่งทางในการทำธุรกิจแน่นอนครับทุกๆปีในการทำธุรกิจก็มีสิ่งที่ท้าทายบางปีก็รุ่งโรจน์บางปีก็มีอุปสรรคที่จะมาท้าทายเราแล้วปีนี้ก็เป็นปีนึงที่มีอุปสรรคที่มาท้าทายเราตั้งแต่เดือนที่3เดือนที่4และที่เดือนที่5นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเป็นเวลาที่เราต้องมานั่งตรวจสอบตัวเองแล้วครับว่านะครับสิ่งที่เราเคยตั้งใจว่าต้นปีเนี่ยนะครับวันนี้เรายังอยู่กับมันอยู่หรือไม่ทุกท่านเชื่อไหมครับคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาไม่ละเป้าหมายครับแต่เขาเปลี่ยนวิธีการครับต้องอย่าบอกว่าวันนี้ต้องเราต้องรีบลุกขึ้นมาครับเอาชนะหัวใจตัวเองให้ได้อย่าปล่อยให้ความท้อแท้ความขี้เกียจเป็นอุปสรรคที่แท้จริงที่มาฉุดรั้งเรานะครับวันนี้เราต้องตื่นตัวครับทำอะไรมากขึ้นกว่าเดิมการที่วันนี้นะครับที่เกิดขึ้นสถานการณ์แบบนี้บอกว่ามันดีเสมอครับมองในแง่บวกมองว่าดีเสมอมันได้กำลังใจถ้าเรามองแล้วหดหู่เราทำว่ามองว่าแย่เราจะแย่ครับคนเรานะครับอย่าเปลี่ยนเป้าหมายครับผมเชื่อแบบนั้นอย่าเปลี่ยนเป้าหมายแต่จงเปลี่ยนวิธีการครับต้องงี้นะครับผมก็เลยบอกทุกท่านว่ามันหมดเวลาแล้วครับที่เราจะบอกว่าอนุญาตให้ตัวเองอ่อนแอนะอย่าไปเชื่อประโยคบ้าๆนี่ครับประโยคแบบนี้เป็นประโยคของคนขี้แพ้ที่เอาไว้ปลอบใจคนขี้แพ้ด้วยกันผมเชื่อแบบนั้นนะครับอนุญาตให้ตัวเองท้อแท้อนุญาตตัวให้ตัวเองอ่อนแอไม่ได้เรื่องครับคำพูดแบบนี้คำพูดแบบนี้เราต้องปลุกพลังให้ตัวเองให้เข้มแข็งครับทุกท่านปลุกพลังตัวเองให้เข้มแข็งเพราะเรายังเป็นต้องเป็นที่พึ่งให้กับคนอีกหลายคนในฐานะเราเป็นผู้บริหารเราเป็นเจ้าของสำนักงานเราเป็นผู้นำองค์กรเราเป็นที่พึ่งให้น้องๆของเราครับเราเป็นที่พึ่งอีกหลายหลายคนเราเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอีกหลายคนเราไม่มีโอกาสและบอกตัวเองครับอย่าบอกครับว่าเราอ่อนแออย่าบอกว่าเราท้อแท้อย่าบอกว่าเราสิ้นหวังครับเพราะคนอีกหลายหลายคนจะท้อแท้และสิ้นหวังตามไปเราด้วยนี่คือความรับผิดชอบของเราว่าถ้าคุณพูดว่านี่คุณยอมแพ้ถ้าวันนี้บอกว่าคุณไม่ไหวแล้วคุณอ่อนแอลองนึกภาพสิครับคนในบ้านเราน้องๆของเราลูกๆของเราหรือคนที่ติดตามเราจะรู้สึกอย่างไรกับเราครับเขาคงอ่อนแอและสิ้นหวังไปหนักยิ่งกว่าเราจริงไหมครับเพราะนั้นต้องบอกอีกครั้งครับว่าอย่าลืมนะครับวิกฤตมันกินความอ่อนแอเป็นอาหารเราต้องช่วยกันนะครับอย่าให้อาหารมันอย่าให้ชีวิตของเราวิกฤตก่อนวิกฤตนะครับผมหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะรีสตาร์ทตัวเองครับลุกขึ้นมาสู้นะครับเดี๋ยวนี้ทันทีครับขอบคุณที่ติดตามGamma Podcast ครับ Yes it's Gamma Podcast Transformational Leadership กับมงคลลุกสำริดPresented by Gamma Thailand, leader of today and tomorrow.